ชีวิตดีขึ้นได้แค่เปลี่ยนการกระทำของเราเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนในเส้นทางแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความไม่แน่นอนหลายคนหันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมเพื่อหาที่พึ่งและเพื่อความสบายใจแต่นั่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ภายนอกไม่สามารถช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้สิ่งที่เราควรยึดถือคือการกระทำของเราเองความจริงแท้ที่ปรากฏในพระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นสิ่งที่เตือนแต่เราว่าความพยายามและการกระทำของเราเท่านั้นที่จะเป็นหนทางออกจากทุกข์และนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นได้เรามารับฟังเรื่องชีวิตดีขึ้นได้แค่เปลี่ยนการกระทำของเราเองจากหลวงปู่เหรียญวรลาโภกันครับหลวงปู่เหรียญได้สอนไว้ว่าพระศาสดานั้นให้คนเราเชื่อต่อการกระทำของตัวเองไม่ทรงสอนให้เชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกที่มนุษย์ผู้หลงผู้เมาเชื่อกันอยู่นั้นมันไม่นำบุคคลให้พ้นทุกข์ไปได้พระองค์รู้แจ้งแล้วจึงได้สั่งสอนพุทธบริษัทให้เว้นจากการบวงสรวงการบูชาพระเคราะห์ผูกดวงดวงไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเลยมันเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ต่างหากเราต้องเรียนรู้พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้วแต่ศาสนาพราหมณ์ไม่เป็นทางพ้นทุกข์เหตุดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบางแห่งคนถือผีกันมากถือเลิกถือยามสะเดาะเคราะห์อะไรต่ออะไรพระองค์จึงได้ทรงตรัสพุทธภาษิตขึ้นไว้ซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้ใดเมื่อภัยอันตรายมาถึงเข้าแล้วไปอ้อนวอนบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกซึ่งเข้าใจว่าอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ตามภูเขาตามถ้ำหรือตามภูมิสถานต่างๆเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจสามารถกำจัดภัยพิบัติของร่างกายออกไปได้ดังนั้นจึงต้องอ้อนบอนบวงสรวงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาช่วยตนให้หายจากโรคหายภัยหายเสนียดจันไรต่างๆเมื่อตนหายแล้วตนจะเลี้ยงตนจะบวงสรวงได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างนั้นแต่บังเอิญการเจ็บป่วยนั้นมันหายขึ้นมาก็เลยคิดไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแหละมาช่วยดลบันดาลให้หายเจ็บป่วยได้เอ้าบางรายก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลงไปเพื่อเป็นการบวงสรวงบูชานั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมพระองค์ว่าผู้ใดถือสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปไม่ได้ส่วนบุคคลใดที่ได้มาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่นี่คือที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันอุดมผู้ใดเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้พระศาสดาจึงได้ทรงตรัสภาษิตนี้ไว้เพื่อให้พุทธบริษัทได้รู้ว่าการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบวงสรวงบูชาเช่นนั้นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์จะได้ละเว้นจากการผูกดวงสะเดาะเคราะห์กรรมวิธีเหล่านี้ไม่สามารถจะช่วยคนเราพ้นจากกิเลสตัณหาให้หายโรคหายภัยจริงจังลงไปได้ไม่มีถ้าหากว่าเราทำอย่างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยชีวิตของคนให้หายเจ็บหายป่วยได้อย่างนี้มันก็จะไม่มีคนตายไม่มีอีกแล้วจากคำสอนของหลวงปู่เหรียญในคลิปนี้เรามาสรุปได้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราคือการเชื่อมั่นในการกระทำ
และความเพียรของตัวเราเองการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกจะทำให้เราหลงทางไม่อาจนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆได้การเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และการเข้าใจในอริยสัจ4คือทางที่แท้จริงสู่ความพ้นทุกข์เราต้องรู้จักพิจารณาให้ได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากใจของเราเองอย่างในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งมีพราหมณ์กลุ่มหนึ่งได้เข้ามาพบพระพุทธเจ้าและทูลถามเกี่ยวกับการบูชาเทพเจ้าพวกเขายึดมั่นในการบวงสรวงบูชาเทพเจ้าด้วยความเชื่อที่ว่าเทพเจ้ามีอำนาจในการควบคุมโชคชะตาและกำหนดความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์พราหมณ์เหล่านั้นหวังว่าเทพเจ้าจะดลบันดาลให้พวกเขามีชีวิตที่ดีและพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธความเชื่อเหล่านี้โดยตรงโดยตรัสว่าเทพเจ้าไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ได้พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าชีวิตของเราถูกกำหนดโดยกรรมหรือการกระทำของเราเองการบูชาเทพเจ้าและการทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อหวังให้เกิดโชคลาภหรือพ้นจากทุกข์นั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะแม้แต่เทพเจ้าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงผลกรรมของใครได้สัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งความสุขและความทุกข์ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของเราในอดีตไม่มีอำนาจภายนอกใดสามารถเปลี่ยนแปลงผลของการกระทำได้การบูชาหรือการเสี่ยงทายเป็นเพียงความหลงผิดที่ไม่อาจนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้การดูเลิกดูยามหรือการทำพิธีกรรมเพื่อทำนายอนาคตเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการพึ่งพาสิ่งภายนอกที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยพระองค์ทรงสอนว่าการเสี่ยงทายไม่สามารถช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้การที่เรารอคอยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชี้ชะตาชีวิตเป็นการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นจริงการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือการลงมือกระทำด้วยตนเองสิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงก็คือการปฏิบัติตามธรรมะโดยเฉพาะการเจริญสติสมาธิและปัญญาซึ่งจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสามารถปลดปล่อยตนเองออกจากความทุกข์ได้ในช่วงที่พระพุทธเจ้ากำลังเดินทางไปสอนธรรมท่านก็ได้พบกับนักบวชผู้หนึ่งมีชื่อว่าอุปกาชีวกะซึ่งเป็นนักบวชที่เชื่อในพิธีกรรมและการบูชาเทพเจ้าอุปกาชีวกะได้เห็นแสงรัศมีของพระพุทธเจ้าที่เปล่งประกายออกมาจึงได้ถามพระองค์ว่าท่านบูชาเทพเจ้าองค์ใดถึงมีความสง่างามเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าเราไม่ได้บูชาเทพเจ้าองค์ใดแต่เราบรรลุธรรมด้วยปัญญาและการเพียรปฏิบัติของเราเองเส้นทางแห่งความสง่างามนั้นคือเส้นทางแห่งธรรมะไม่ใช่การบูชาเทพเจ้าเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสนับสนุนการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีกรรมใดๆในการพ้นทุกข์แต่ทรงเน้นให้เราพึ่งพาปัญญาและการกระทำของตนเองการพัฒนาปัญญาและการเจริญสติสมาธิเป็นทางเดียวที่จะนำเราไปสู่การเข้าใจความจริงและพ้นจากความทุกข์ได้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท่านได้หากชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ